เดตนะครับไอสแกนที่เป็นรุ่นเล็กนะครับเช่นไอสแกน SE นะครับที่เราสแกนเมื่อกี้ครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2รวมกันนะครับอันนี้คือเอา2กลุ่มมารวมกันแล้วก็ใช้ให้เป็นระบบที่เป็น3-2-1 system นะครับก็จะทำให้การดึงเข้าเพจมันสมมาตรกันพอเราปรับได้เรียบร้อยครับตอนนี้เราปรับได้แล้วนะครับแกน Y ก็จะเข้าไปตรงทางแกน X ก็จะเป็นด้านกว้างชิ้นงานนะครับส่วนแกน Z ก็คือความสูงของชิ้นงานนะครับอันนี้คือความจริงที่เราปรับมานะครับตัว distance นะครับเป็นเครื่องมือวัดวัดก็จะเป็น2จุดครับจุด1จุด2นะครับ point 1 point 2แต่เข้าไปนะครับแล้วการวัดที่ระยะที่ลงมาก็ต้องแตกสวัสดีครับเราก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ Business 3 VD นะครับวันนี้นะครับผมมีการอัปเดตนะครับไอสแกนที่เป็นรุ่นเล็กนะครับเช่นไอสแกน SE นะครับมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มานะครับให้มีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกับตัวรุ่นใหญ่อย่าง 2X นะครับเช่นมีอะไรบ้างครับ1หน้าตาของซอฟต์แวร์นะครับโทนสีในการใช้งานครับเปลี่ยนไปมีอีกอันนึงก็คือเป็น Data List ก็คือในสมมติเราสแกน10ช็อตนะครับก็จะมีลิสต์ data มาให้ว่ามี10ช็อตนะครับเราสามารถเลือกปิดเลือกเปิดแล้วก็ลบทิ้งได้นะหรือว่าจะอะไรแต่ละช็อตได้นะครับแล้วก็มีการprocess นะครับ process ในการซ่อมแซมพื้นผิวปรับพื้นผิวเรียบการลดโพลิกอนนะครับการปรับให้สมูทการปรับให้เชฟเฟ่นนะครับมีนะครับทำได้ดีขึ้นนะครับการอะไรทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาในการใช้งานนะครับก็มีเพิ่มให้มากขึ้นนะครับในตัวซอฟต์แวร์อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนะครับที่ข้ามไปไม่ได้เลยครับก็คือมีการอัปเดตของเรื่องการทำออริจินของงานตอนที่เราสแกนงานออกมาครับตัวออริจินเนี่ยจะเพี้ยนสมมุติเราสแกนงานชิ้นนึงครับออริจินของงานก็คือแกน X แกน Y แกน Z มันจะเพี้ยนนะครับทีนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับของ iScan S อัปเกรดเหมือนกันนะครับให้เข้ากับ 2X สามารถทำออริจินได้นะครับสร้างเพจได้สร้างไลน์ได้นะครับสร้างพอยต์ได้รับออริจินเข้าชิ้นงานได้เวลานำชิ้นงานนะครับไปใช้งานในพวกไฟล์ CAD หรือว่าในพวกโปรแกรม CAD SOLIDWORKS AutoCAD ต่างๆนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับหมายความว่ายังไงเดี๋ยวไปดูในซอฟต์แวร์กันนะครับโอเคครับเราก็เปิดซอฟต์แวร์นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น 3.0.0.1 นะครับถ้าสังเกตง่ายๆนะครับก็คือหน้าตาของตัวโปรแกรมของเครื่องสแกน SE นะครับ SE เนี่ยจะเหมือนกับรุ่นใหญ่นะครับเหมือนกับพวก 2X Plus นะครับ 2X หรือว่า iScan Pro นะครับก็จะเป็นโทนสีดำนะครับตัว UI จะเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาของการใช้งานนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นโปรเซสต่างๆนะครับเป็นการเชื่อมต่อนะครับเพราะตรงนี้อยู่ในโปรเซสไหมว่าเลือกเครื่องอะไรครับคาลิเบตนะครับสแกนนะครับโปรเซสซิ่งครับการคำนวณการแก้ไขไฟล์การติดพื้นผิวนะครับแล้วก็เมชเมนต์ครับก็คือการวัดขนาดนะครับจากยักษ์จุด A ไปจุด B นะครับการทำออริจินของตัวชิ้นงานใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อเราเลือกเป็น SE นะครับก็การคาลิเบชันนะครับหน้าตาของตัวคาลิเบชันนั่นคือถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็แพทเทิร์นในการยิงนะครับจะเหมือนเดิมใช้แผ่นคาลิเบตก็คือแผ่นคาลิเบตเดิมนั่นเองนะครับแค่ตัวหน้า UI เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้แล้วก็วางครับเหมือนเดิมนะครับวางแล้วก็แคปเจอร์ครับก็จะทำการคาลิเบตนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3เราคาลิเบตซักเซนนะครับกดนี้ครับอันนี้จะเป็นการคาลิเบตแบบไวบาลานนะครับแล้วก็นิกเลยครับเรียบร้อยการคาลิเบตนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์งานนะครับเพื่อจะอันนี้เราไม่ได้สแกนสีนะครับเราสแกนธรรมดามองครับได้ไฟล์นะครับ
ันนี้เดี๋ยวผมจะสแกนเป็นที่จับนะครับของเครื่องไอสแกนโฟมนะครับ 2X มันจะเป็นสีส้มมีอะไรบ้างครับที่มีเปลี่ยนแปลงมานะครับตรงปรับค่าแสงนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเดิมครับกับค่าแสงนะครับเหมือนเดิมนะครับเปิดกล้องซ้ายกล้องขวาคือคลิกขวานะครับคลิกขวาของเมาส์นะครับเปิดกล้องขวานะครับซูมนะครับซูมจะได้2กล้องแล้วถ้าจะไม่ผิดของตัวเก่าเนี่ยถ้ากดซูมตรงนี้ครับอีกกล้องหนึ่งจะหายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับในการปรับแสงก็จะมีเวิร์กนะครับก็คือโปรเจกต์ที่เราสแกนมันเองว่ามีกี่นี่เขาเรียกว่าตัว data loop นั่นเองนะครับที่เพิ่มมาว่ามีกี่ช็อตกี่ช็อตในการสแกนนะครับกี่ไฟล์นะครับในการ align แต่ละครั้งนะครับสมมุติเราหมุน turntable 8ครั้งก็จะมีตรงนี้มา8ไฟล์นะครับเราก็สามารถเลือกเปิดปิดหรือทำแยกเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแล้วก็สแกน setting ครับสแกน setting มีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับตัว HDR ครับแล้วก็ตัว turntable ครับจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้นะครับเหมือนเดิม8ถึง180สเต็ปนะครับแล้วก็ align mode ด้านบนด้านขวาครับก็จะเหมือนเดิมนะครับสแกนนะครับ delete data ครับ align นะครับก็เป็นโปรเซสขึ้นมานะครับเซตด้วยสแกนครับแล้วก็ mesh model ครับก็คือการปิดพื้นผิวนะครับอันนี้คือออริจินนะครับการแทรกแกะให้กันหน่อยอันนี้จะผมปรับค่าแสงนะครับแล้วก็เริ่มทำการสแกนก็จะครบนะครับ8ครั้งที่หมุนนะครับรอบนะครับที่งานด้านขวานะครับก็จะมีเหมือนกันเหมือนเดิมเลยครับจะลบชิ้นงานทิ้งหรือเปล่านะครับบางส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับอาจจะมีพื้นของชิ้นงานบางส่วนที่เป็นส่วนเกินนะครับติดออกมาแล้วก็สามารถคลิกกดชิปคาครับแล้วก็เลือกชิ้นงานได้นะแล้วกดดีลีทกดทิ้งได้นะครับตรงนี้ผมไม่ต้องการจะลบทีนี้เรามาดูที่ตรงของวงแหวนนี้จะมี12นะครับ12แสดงว่าเราตั้งไว้8ครับแต่ก่อนที่จะเริ่มสแกน8เนี่ยครับเขาหมุนนะครับก่อนที่เริ่มครับอย่าง2สเต็ปนะครับทีละครั้งนะครับ2สเต็ปก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดปิดดูครับนี่ครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตรง data list ตรงนี้ครับสามารถเปิดปิดได้เมื่อก่อนถ้าเราใช้งานนะครับเขาจะมาเป็นแค่อันเดียวเลยแล้วไม่สามารถดูแต่ละครั้งที่ใช้ Turntable Scan ได้ครับไม่สามารถลบทิ้งด้วยบางทีอะไรเพี้ยนนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ผมต้องการดูช็อตที่1นะครับสแกนออกมานะครับช็อตที่2ครับช็อตที่3 4 5เราสามารถเลือกได้ครับถ้าช็อตนี้ช็อตที่6เราไม่เอาลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งนะครับแล้วก็มี create group ด้วยนะครับสามารถสร้างกลุ่มมาอีกได้นี่คือกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาสแกนด้านบนให้ครบนะครับนะเราก็สแกนครับอันนี้เดี๋ยวเรา setting ก็8ครั้งเหมือนเดิมครับแล้วก็สแกนนะครับพอแอปพลายเสร็จเขาจะเอา2ชิ้นที่เราสแกนเมื่อกี้ครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2รวมกันนะครับอันนี้คือเอา2กลุ่มมารวมกันนะครับแล้วเรียบร้อยครับกลุ่มรวมกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูที่เวิร์คครับมันก็จะมี2กลุ่มขึ้นมาใช่มั้ยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับเราสามารถอะไรเองได้สมมุตินะครับกดอะไรครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะจําลองให้ชิ้นงานมันเพี้ยนอยู่นะครับมุดอะไรเพียนนะครับเราต้องการอะไรเองนะครับมันก็จะมีครั้งที่1เราสแกนนะครับครั้งที่2เราสแกนนะครับอะไรครับโยนเลยครับ1 2ครับหรือ
จะช็อตอย่างนี้ก็ได้ครับจริงเราเลือกได้ครับเอามาแค่ช็อตเดียวได้แต่ว่าเราต้องไปทำการโยนออกมาก่อนนะครับโดยของการช็อตที่4นะครับก็โยนออกมาเป็น3มาแล้วนะครับกดอะไรนะสมมติเอาช็อตที่กรุ๊ปที่1นะครับรวมกับช็อตที่24ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราใช้2กรุ๊ปนะครับอะไรก็โหลดกรุ๊ปที่1ครับกรุ๊ปที่2แล้วก็หาลักษณะนะครับที่เหมือนกันชัดขึ้นครับเห็นไหมครับหน้าตาของการละลายแล้วก็โทนในการใช้งานครับจะดูหน้าใช้งานมากขึ้นครับดูออกนะครับสีนี้นะครับแล้วก็เพราะอะไรก่อนก็คิดค่าครับจุดนะครับเป็นเดิมทั้งขาขึ้นด้านล่างนะครับจะเป็นการอะไรนะครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าออกมาจะเป็นลักษณะไหนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราถูกต้องครับเราก็คอมเมนต์ส่วนเมื่อกี้จะมีคอมมานด์นะครับคอมมานด์ก็คือเราจะอะไรเซอร์เฟซต่อไปเข้ามาเรื่อยๆนะครับสามารถทำแต่ละชิ้นได้เราได้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของโปรเซสในการสแกนครับคืออินโปรเซสนี่คือกำลังอยู่ในโหมดของการสแกนนะครับเราสามารถสแกนต่อได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เราถือว่าสแกนได้ถ้าจะสมบูรณ์แล้วครับก็เหลือซ่อมนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเก็บหรือเปล่านะครับตัวนี้คือ Data ที่เขาเพิ่มมาหนึ่งตัวรูปอย่างในสแกนโปรนะครับทีนี้ผมจะทำการปิดนะครับก็คือก็เดี๋ยวจะปิดเป็นก้อนตัดนะครับเอาแค่เพียงพอครับโอเคมาแล้วครับผมให้เขาปิดอีกโซนนะครับตรงรูน็อตตรงนี้ก็จะอ๋อปิดมาให้ดีด้วยครับด้านในจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้เคลียร์เรื่องนิดนึงนะครับนี่คือจุดด้านนอกตัวชิ้นงานชิ้นนี้จะเป็นชิ้นงานของเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับของเครื่องพิมพ์เตอร์ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็เดี๋ยวหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของหน้าตัว measurement นะครับ measurement คืออะไรคือการวัดขนาดนะครับเราจะทำกลุ่มชิ้นของชิ้นงานที่ส่งเข้ามาถือว่าเป็นจุดเด่นมากนะครับของโมดูลเล็กที่สามารถทำได้นะครับก็ด้านขวามือครับอันแรกก็จะเป็นตัว create ครับก็จะเป็นนะครับกับ create feature จะมีสร้าง point ครับมีสร้าง line นะครับแล้วก็จะมีตัวสร้างนะครับในการนำตัวชิ้นงานและ origin นะครับเข้าไปแนบกันนะครับแล้วก็มีเรื่องเป็นต่อด้วยนะครับก็จะมีตัวนั้นอันที่2คือเป็น movement ครับ movement จะมีแอคแล้วก็3 2 1นะครับเต้นก็เป็นเครื่องมือในการดึงนะครับตัวชิ้นงานเข้าตัวจริงการสร้างขนาดแบบนี้อันที่3จะเป็นการวัดขนาดดิสแตนซ์นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราขอมาอธิบายแรกกันก่อนนะครับทำให้ดูกันเลยนะครับว่าเครื่องมือที่มีมาให้ใหม่นะครับเราจะมาใช้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำเป็นตัว create feature ครับก็คือทำเพนทำลายนะครับแล้วก็ทำเพื่อจะไปดึงเข้าตัวจริงอันนี้ก็ถ้าคนที่เป็นแคดอยู่แล้วก็จะง่ายขึ้นครับก็คือเราก็ทำตามขั้นตอนเลยครับอันนี้ไม่มีปิดตาตัวนะครับว่าจะทำอะไรก่อนนะบางทีอาจจะทำลายก่อนก็ได้ทำก่อนก็ได้หรือว่าจะทำตัวเพนก่อนก็ได้นะครับส่วนตัวเพนนะครับก็จะมีเลือกเป็นตอนแรกครับคือคีย์พอยต์ครับคีย์พอยต์คือเลือก3จุดแล้วก็คีย์เนี่ยเป็นที่มาครับ3จุดที่เราเลือกก็จะจับขึ้นผิวจะ3จุดนะครับแต่ว่าเราทำเพลงมาดูที่ feature list ครับก็จะขึ้นเพลงครับว่าเราทำเพลงนี้ขึ้นมาครับถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้งได้นะครับแล้วก็มาดูที่2นะครับเป็นแบบ point line fit นะครับ point line fit ก็คือต้องมีจุด1จุดนะครับแล้วก็มีเส้น1เส้นเพื่อจะ create เป็น feature ขึ้นมานะครับและอันที่3ก็เป็น base fit ครับก็ค
เบสิกก็คือเหมือนคล้ายๆตัวเราดีดชิ้นงานนะครับแล้วกดชิ้นค้างแล้วก็วงด้านที่เราต้องการนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงเพียงก็จะมาด้านที่เราเลือกนะครับมีตัวสองนะครับตัวการของตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมาสร้างนะครับใช้เป็นเบสิกทำด้านล่างเลือกเลยครับด้านที่เราต้องการนะครับโอเคครับโอเคครับจะได้ด้านนะครับเป็นเพลงที่3นะครับก็เราก็ต้องทำครับเพลงเราจะทำกี่เพลงก็ได้ครับบางทีมี3ด้าน4ด้านในการใช้งานนะครับแล้วก็ทำเพลงขึ้นไปเยอะเลยครับอันนี้เดี๋ยวเลือกเป็นทีพอยต์แล้วกันครับน่าจะง่ายกว่าถ้าเราไปวงพื้นที่แคบอาจจะวงด้านนี้นะครับแล้วก็จุด3จุดนะครับในการใช้งานจุด3นะครับที่เห็นนะครับเป็น4ขึ้นมานะครับในการนำตัวชิ้นงานเข้าออริจินนะครับมันต้องมีครบองค์ประกอบนะครับก็คือมีเอ็นนะครับมีไลน์นะครับแล้วก็มีพอยต์นะครับในการใช้ที่เป็นตัว3 2เต็มนะครับแต่ถ้าเราเป็นตัว extend movement นะครับก็คือเราดึงปกตินะครับเริ่มตามใจเราชอบเลยนะครับแล้วก็เราดึงตามใจเราชอบงานก็จะเข้าแกนนะครับบวกลบตามแกนนะครับบวกลบบวกตามรอบแกนอันนี้เดี๋ยวเราทำลายครับลายเราจะเลือกเป็น point to point point to point คืออะไรคือต้องมีจุด2จุดครับในการทำลายนะครับนี่เราไม่มี point นะครับก็เดี๋ยวเราลองทำ point ครับ point จะมีอะไรบ้าง point จะมีแบบ set point ครับก็คือเลือกจุดจิ้มจิ้มไปเลยครับตามที่เราต้องการนะครับจะมีการการลายนะครับจิ้มจุดที่สองนะครับเลยนะครับเดี๋ยวออกมาครับเห็นด้านหนึ่งก่อนเราสิ่งไปต่อเป็นใช้เพลงนะครับสองเพลงนะครับในการสร้างลายเราเลือกสองเพลงเนี่ยครับมันจะเป็นกดมือขวานะครับก็เราสังเกตถ้าเลือกสองเพลงเสร็จเราลองสังเกตดูครับว่าลายมันเป็นตามที่เราต้องการไหมลายอยู่ด้านล่างครับเราจะให้ต้องการลายเป็นจากด้านล่างขึ้นด้านบนของชิ้นงานเพื่อจะเป็นแกนแท้ต้องเลือกเพลงครับอันนี้ถ้าเกิดไปกดมือขวานะครับเราก็จะใช้ใช้เพลงที่5นะครับแล้วก็เพลงที่4นะครับกดขวาคือเพลงที่5ด้านหลังนะครับลุกเข้าเพลงที่4ทิศทางจะเป็นต่างโป้งครับต่อมาเราจะกำหนดพอยต์ครับพอยต์คือจุดตรงกลางของแกนที่แกนมาจะแทบที่ตรงกลางที่มันของแกนที่ตัดกันนะเราจะไว้ที่ตรงไหนครับเราจะจุดเข้าไปเลยก็ได้ครับถ้าเราต้องการจุดไหนก็จุดเข้าไปเลยได้ถ้าอันนี้เราเลือกเป็นลายลายเอ็นเนี่ยก็จะใช้ลายที่เราทำขึ้นมานะครับเส้นนะครับแล้วก็เอ็นที่เราจะให้เป็นตัดนะครับเอ็นด้านล่างก็จะเป็นเพลงที่3นะครับแล้วก็ลายนะครับจะมีลายเดียวอยู่แล้วนะครับเราก็ทำแล้วก็คลิกเอ็นตัวพอยต์ขึ้นมาจะได้พอยต์นะครับนะครับจะได้พอยต์ได้ลายแล้วก็มีเพลงแล้วครับถือว่าครบองค์ประกอบแล้วครับจากนั้นเราก็ไปทำการกรุ๊ปนะครับตัวชิ้นงานเขาออริจินนะครับก็ให้คำสั่ง3เป็นนะครับอันนี้2นะครับแรกเราไม่ได้ทำลายทั้งหมดเลยทำเองมาแล้วก็ดูแบบแข็งๆธรรมดาครับรอบไปครับออฟเซ็ตรอบที่แอนอันนี้เราจะเป็นออฟเซ็ตแล้วคือเลือกดึงครับเข้าแกนนะครับดึงเข้าแกนนะครับเข้าแกนเองครับใส่ค่าไปเลยครับเราก็ดึงเข้าไปเลยครับ
ก็ใช้ให้เป็นระบบที่เป็นทำซองหนึ่งซิสเต็มนะครับก็จะทำให้การดึงเข้าเพจนะมันสมมาตรกันครับแล้วก็คิดว่าจะเรียกว่าไงครับน่าเชื่อถือมากกว่านะครับถ้าเป็นทางด้านแคทอันนี้เขาก็จะมีเรื่องรับเพจนะครับเช็คดูอีกทีว่าเขาแนบแล้วตัวแกนมันหมุนถูกต้องหรือเปล่านะครับแกนแซดถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันถูกต้องให้เราไม่ปรับนะครับพอเราปรับได้เรียบร้อยครับตอนนี้เราปรับได้แล้วนะครับแกน y ก็จะเข้าไปนะครับแกน x ก็จะเป็นด้านกว้างนะครับส่วนแกนแซดก็คือความสูงของชิ้นงานนะครับอันนี้คือออริจินที่เราปรับมานะครับจากเครื่องมือเขามีมาให้นะครับในหน้าต่างของตัวเมชเมนต์นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ทำได้ดีมากนะครับที่เสริมเข้ามาแล้วก็ต่อมาครับเป็นตัว distance นะครับเป็นตัววัดวัดก็จะเป็น2จุดครับจุด1จุด2นะครับ point 1 point 2แต่เข้าไปนะครับแล้วการวัดระยะด้วยแล้วก็แต่งนะครับก็จะโชว์ distance มาให้นะครับอยู่ที่24นะครับ24.8941 นะครับเป็นตัวนิยม4.1แล้วก็อันที่2จะมีเครื่องมือตัวนี้ให้เล่นครับเป็น surface area ครับเราต้องเลือกวง surface ที่เราต้องการวัดนะครับพื้นที่นะครับพื้นผิวนะครับแล้วก็มีพื้นผิวเท่าไหร่ก็ต่อมาเดี๋ยวมาดูพื้นวอลลุ่มครับวอลลุ่มคือจะเป็นรูปแบบบล็อกนะครับก็คือกรอบสี่เหลี่ยมของสัญญาณนั่นเองครับแกนวายเป็นกรอบรอบสัญญาณก็เป็นหน้าต่างเขาเสริมเข้ามานะครับเป็นรูปรุ่นใหญ่เลยครับดูเด็กเรียนทันกันนะครับก็วันนี้นะครับเราขอจบการรีวิวของตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ